คือครูว่าเราทำใบงานให้เสร็จก่อนนะครับพี่เวลโอเคเดี๋ยวคุณครูสต็อปหน้าจอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้เราบอกชั้นเรียนก่อนน้องสัญญาพร้อมแล้วนะน้องสัญญาพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาแนะนำตัวด้วยสัญญาโอเคไหมเอ่ยสัญญาโอเคไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องสัญญาแนะนำตัวนะบอกชื่อเล่นชื่อจริงตอนนี้เพื่อนๆยังไม่รู้จักเราเลยเอาสัญญาปิดกล้องหายไปแล้วโอเคเดี๋ยวให้เมื่อวานน้องอัดเป็นคนบอกชั้นแล้ววันนี้ให้น้องภูให้น้องภูเป็นหัวหน้าห้องบอกชั้นเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วทุกคนเตรียมตัวนะน้องภูจะบอกชั้นแล้วนะน้องภูพร้อมแล้วบอกเลยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพเจ้าภูสวัสดีครั้งหนึ่งนะสวัสดีเด็กๆโอเคแล้วก็ก่อนเข้าสู่บทเรียนตอนนี้ทุกคนปิดไมค์คุณครูเลยทุกคนปิดไมค์คุณครูเลยก่อนเข้าสู่บทเรียนอะไรนะเราอยากรู้จักเพื่อนใหม่ไหมเอ่ยเราอยากรู้จักเพื่อนใหม่ไหมอยากรู้ครับอยากอยากรู้จักเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องสัญญาแนะนำตัวนะครับน้องสัญญาบอกชื่อเล่นชื่อจริงนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วบอกได้เลยตอนนี้เพื่อนๆตั้งใจฟังอยู่เริ่มได้เลยครับน้องสัญญาเริ่มได้เลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพื่อนๆอยากรู้จักเราบอกเลยว่าชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรเริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยไม่ต้องเขินเดี๋ยวเพื่อนจะไม่รู้จักเรานะแล้วเดี๋ยวเพื่อนเวลาเพื่อนจะเรียกเราเพื่อนเรียกไม่ถูกเวลาเพื่อนจะชวนเราคุยเราก็เพื่อนก็ไม่กล้าชวนอีกแต่ถ้าเพื่อนรู้จักเราแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขาก็จะกล้าชวนคุยเราเร็วสวัสดีก่อนนะได้สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรเริ่มเลยคุณครูตั้งใจฟังอยู่นะคุณครูตั้งใจฟังอยู่ไม่ต้องเขินเริ่มเลยเร็วพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยหรือว่าให้คุณครูแนะนำตัวให้คุณครูแนะนำให้ไหมให้คุณครูแนะนำให้ไหมหรือว่าเราจะแนะนำเองครับเอายังไงดีเนี่ยเพื่อนปิดไมค์ให้ทุกคนเลยเนี่ยต้องการจะฟังเราเนี่ยว่าเราชื่ออะไรเอาเร็ว ได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรคุณครูแนะนำให้เพื่อนๆเลยนะทุกคนตั้งใจฟังนะเพื่อนชื่อสัญญานะครับชื่อเล่นชื่อสัญญานะครับชื่อจริงชื่อกนกรัตน์คงสมนะครับเพื่อนเราที่มาใหม่เนี่ยจะอยู่ห้องป.1/2นะครับจะอยู่ห้องป.1/2ห้องป.1/2ก็จำนวนสมาชิกเราก็เยอะอยู่นะทั้งหมด28คนนะครับโอเคน้องภูต้องต้อนรับเพื่อนใหม่ด้วยนะน้องภูต้องต้อนรับเพื่อนใหม่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บนึงมีสายเข้าโอเคเมื่อกี้คุณครูธุระเรื่องหนังสือแป๊บนึงก็คือเพื่อนเราชื่ออะไรเอ่ยน้องภูเพื่อนเราชื่ออะไรเมื่อกี้คุณครูแนะนำให้เพื่อนแล้วสัญญาครับเพื่อนชื่อสัญญาน้องนายเพื่อนชื่ออะไรชื่อเพื่อนชื่อจริงชื่ออะไรเพื่อนชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นก่อนก็ได้เอาเพื่อนชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อสัญญาชื่อพี่กนกรัตน์นะตอนพวกเราต้อนรับเพื่อนๆด้วยนะให้คำปรึกษาเพื่อนๆได้ชวนเพื่อนคุยได้นะเราชวนเพื่อนคุยได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเราจะ
จะเขินจะอายอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนไม่สนุกนะโอเคนะพวกเราก็ทำตัวปกติไปเลยนะกับเพื่อนโอเคสำหรับคาบนี้ก่อนหน้านี้คาบแรกเมื่อกี้เราเรียนวิชาอะไรกันนะครับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษ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 ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เอาใบงานขึ้นมาหรือยังใบงานเมื่อกี้มีคนเพิ่งเข้ามาใครเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวคุณครูแจ้งไปแล้วตอนนี้ให้เอาสมุดให้เอาสมุดครับใบงานที่หน้าเท่าไหร่อ่ะครับอะไรหน้าเท่าไหร่ครับใบงานเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงคุณครูโชว์หน้าจอให้ตอนนี้เอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอาใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยใบงานไอศกรีมใบงานไอศกรีมเห็นไหมเอ่ยใบงานไอศกรีมก่อนแล้วก็เมื่อเอาใบงานมาแล้วนะเดี๋ยวใบงานชิ้นนี้คุณครูก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันคุณครูจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันให้เราใช้กรรไกรได้ยินครับให้เราใช้กรรไกรนะให้เราใช้กรรไกรตัดเลยตัดเส้นตัดให้ออกมาเป็นชิ้นเลยวิธีการฟังคุณครูเอาใบงานคุณครูคะใบนี้นะครับครับเดี๋ยวหน้านี้ค่อยทำก่อนเพราะว่าถ้าทำใบงานไอศกรีมก่อนเนี่ยเดี๋ยวหน้าต่อไปมันจะง่ายเลยเดี๋ยวต้องทำใบงานนั้นก่อนเดี๋ยวมันจะยากไปนิดนึงเอาทำใบงานไอศกรีมก่อนนะเอาใบงานไอศกรีมขึ้นมานะแล้วก็เด็กๆใช้กรรไกรตัดตามเส้นเลยตัดตามเส้นสีดำนี้เลยนะตัดให้ออกมาเป็นชิ้นเลยมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับตัดไปเลยตัดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยคุณครูก็ยังไม่ได้ทำดีเหมือนกันเพราะว่าคุณครูเขียนแผนไปลำดับผิดนิดนึงพอมาดูแล้วก็มันต้องทำใบงานชิ้นนี้ก่อนนะครับเริ่มตัดได้เลยครับเริ่มตัดได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนถามคุณครูได้ตลอดนะครับครูครับผมยังไม่รู้ครูครับน้องจะยังไงอะไรครับทำน้องซีถามไหมคุณครูฟังไม่ชัดครับเมื่อกี้ได้แล้วครับได้แล้วนะโอเคครูครับตัดถ้วยกันด้วยไหมครับตัดหมดเลยครับตัดหมดเลยที่เป็นเนี่ยตัดให้ออกมาเป็นชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นที่7ชิ้นที่8ตัดหมดเลยตัดให้ออกมาเป็นชิ้นเลยครับตัดสวยๆนะตัดสวยๆเนี้ยๆเตรียมสีไว้ตกแต่งด้วยนะเตรียมสีไว้ตกแต่งด้วยสาธิตนะไปเคลือบมันไม่ได้อยู่นานลูกที่เตรียมไปเคลือบอยู่ที่กระดาษห้องสื่อแม่สอนห้องไหนแม่สอนห้องชั้นสี่เดี๋ยวครับตัดยังไงอ่ะครับตัดให้ออกมาเป็นชิ้นเลยครับเนี่ยตัดตามเส้นเลยตัดตามเส้นนี้เลยตามเส้นทึบเนี่ยครับตัดทุกชิ้นเลยนะตัดตามเส้นทึบทุกชิ้นเลยตัดตามเส้นทึบอย่างเดียวนะครับตัดตามเส้นสีดำใช่ไหมครับใช่ครับเส้นทึบนะครับเดี๋ยวใครตัดเสร็จแล้วนะใครตัดเสร็จแล้วส่งสติ๊กเกอร์แจ้งคุณครูเลยสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้ส่งสติ๊กเกอร์แจ้งไหมครูเลยก็อย่าลืมเตรียมสมุดด้วยนะเดี๋ยวเราต้องแปะลงในสมุดครับแม่เรียนไม่ได้
ฝนตกแบตก็หมดแบตจะหมดแล้วเหรอใครแบตจะหมดแล้วใครแบตจะหมดแล้วเอ่ยคุณครูครับครับตอนเปิดเทอมคุณครูให้เล่นสนามเด็กเล่นไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาต้องควบคุมมาตรการด้วยครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับได้เปิดไหมคะคุณครูโรงเรียนหนูอยากไปแล้วน่าจะได้เปิดนะคุณครูว่าน่าจะได้เปิดเพราะว่าเราคุณครูเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยก็เตรียมมาตรการไว้เยอะเลยว่าถ้าเปิดแล้วต้องทำยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับต้องลองดูความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวโรงเรียนก็จะแจ้งไปนะว่าจะเปิดให้มาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าวันเสาร์นี้จะมีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองด้วยนะตัดแล้วติดตรงไหนคะตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนจะติดต้องมาฝึกหัดกันก่อนตอนนี้ขอคุณครูว่าเดี๋ยวคุณครูให้วางมือก่อนดีกว่าไหมแล้วก็เรามาอ่านกันก่อนว่าอะไรก่อนทุกคนวางมือจากกันไกลก่อนแล้วดูหน้าจอคุณครูถือไว้ก็ได้นะแต่ว่าดูหน้าจอคุณครูนะตอนนี้ดูหน้าจอของคุณครูนะมาดูกันเลยคำแรกใครจะอ่านดีคำแรกมีทั้งหมด4คำมีทั้งหมดเดี๋ยวโอเคเต้คำนี้อ่านว่าไงครับเต้สระอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยเต้เปิดไมค์ก่อนถั่วอ่านได้ยินเต้เลยได้ไหมนี่ตามข้างดูข้างไงตามข้างดูข้างโอเคสระอัมนะลอลิงสระอัมอ่านว่าอะไรเอ่ยอันลำใช่ครับลำไยเอ้ยไม่เพื่อนอ่านใช่หรือเปล่าลำไยลำไยครูหลุดไปเมื่อกี้พอดีน่าจะเน็ตติดขัดแน่เลยคุณครูหลุดไปเมื่อกี้ขอโทษด้วยตอนนี้ไม้ยังเอ่ยของใครของคุณครูของใครยังค้างอยู่บ้างได้ยินแล้วค่ะยังได้ยินครูยังได้ยินครูยังได้ยินแล้วค่ะได้ยินค่ะอากาศวันนี้ฝนจะด้วยก็เลยแบบเห็นมีปัญหาโอเคเดี๋ยวคุณครูโชว์หน้าจอใหม่ว้าวเยอะเลยไม้ยังเอ่ยโอเคมาแล้วคำแรกช่วยกันอ่านดีกว่าคุณครูไม่เรียกละคำแรกช่วยกันอ่านดีกว่าเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนเส้นไลน์เน็ตใหม่ดีกว่าลำไยคำแรกอ่านว่าดังๆลำไยค่ะลำไยคู่กับภาพไหนเอ่ย1 2 3 4ลำไยคู่กับภาพไหน1 2 3 4ลำไยคู่กับภาพที่1ข้อ1ครับภาพที่1ลำไยภาพคําที่2ภาพที่1ครับภาพลำไยภาพที่สองอันนี้อ่านว่าไงดูที่นี่
ที่ไหนไปปากีสองไปไปอันที่สองไปครับครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนขึ้นไลน์อีกแป๊บนึงนะครับก็รอครับปากีสองไฟอะครูสักครู่ทำลายโอเคชายจะโกดทองคำรวยเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอแชร์ใหม่ครูขอแชร์ใหม่ลำดำเลยตอนนี้โอเคมายังเด็กๆเห็นแล้วนะโอเคเห็นแล้วนะเห็นเป็นใบงานไหมเอ่ยเห็นเป็นใบงานไหมเอ่ยยังไม่เห็นใบงานทำไมอันนี้มันมีทำไมตอนนี้ค่ะเห็นใบงานแล้วนะโอเคทำที่สองทำที่สองที่สองอ่านว่าไฟไฟอยู่ภาพที่เท่าไหร่ไฟอยู่ภาพที่เท่าไหร่ภาพที่2นะโอเคไฟอยู่ภาพที่2ครับภาพคำที่4ภาพที่3ทำไรทำไรทำไรอยู่ภาพไหนภาพที่3ภาพที่3โอเคสุดท้ายสุดท้ายอ่านว่าไทยนาอยู่ภาพไหนมันใหญ่ก่อนเลยดีครับเขาไถนากับอะไรเอ่ยไม่เขาไถนากับควายวัวเขาแบบนี้ไหมวัวควายควายนะเขาแบบนี้ควายวัวจะเขาอีกแบบนึงใช่ไหมโอเคเด็กๆตัดใช่ไหมเด็กๆตัดแล้วใช่ไหมทำไรแล้วค่ะสมมติว่าตัดแล้วนะสมมติว่าตัดแล้วน้องบังโอเคสมมติว่าตัดแล้วนะดูว่าพี่มีครับให้นั่งตัดอยู่นี่ให้พี่กันกำลังตัดอยู่ก็ยังมีเวลาครับยังมีเวลาเตรียมกาวมาไปเตรียมกาวมาไปพี่เขาเตรียมกาวด้วยเตรียมกาวด้วยมีไหมเด้อสมมติว่าเจอมีไหมเฟรมเนี่ยมันมีเนี่ยตัดเป็นเลขไม่ได้มีกระเตื้องมิดคัตเตอร์ก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับมาคือว่าระมัดระวังมีเอามาได้ไม่ได้นับบ้านมีจริงจริงไหนน้องดูยังคุณครูยังไงฟอร์มจะดูนี่เจอดีเลยคุณครูทำให้ดูก่อนว่าติดยังไงนะไม่มีอยู่นะจะเอามาดูระมัดระวังก่อนที่จะมีการดันเทียมคือดันเทียมเอาครูไว้ก่อนเด็กเอาครูไว้ติดลงไประบายตรงนี้มาคุณครูขอสต็อปหน้าจอนี้นะครับเด็กๆได้กลวยมาหรือยังได้กลวยมาแล้วยังคุณครูถือกลวยอะไรอยู่คุณครูถือกลวยอะไรอยู่เอ่ยกลวยลำไยกลวยอะไรกลวยลำไยกลวยลำไยเราก็เลยต้องไปหาภาพลำไยมาใช่ไหมเดี๋ยววิธีการติดก็คือเดี๋ยวคุณครูขอหาสมุดสาธิตก่อนไม่แหละต้องระบายสมมุติว่าเป็นหน้าสมุดใช่ไหมสมมุติว่าเป็นหน้าสมุดเราติดกรวยเข้าไปก่อนเราติดกรวยเข้าไปก่อนใช่ไหมติดกาวกับกรวยไปก่อนแล้วก็ไปหาภาพลำไยไปหาภาพลำไยมาติดทับเลยเห็นแล้วยังเห็นแล้วยังมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นแล้วยังเห็นไหมครับแม่ไม่ทำไรเด็กต้องจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องนะครับต้องจับคู่คำกับภาพไม่ถูกต้องติดลงไปในหน้าสมุดเราเลยนะครับติดบริเวณติดแบบแนวไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยติดแบบแนวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามติดเสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงามหรือตกแต่งก่อนก็ได้หรือเราจะตกแต่งก่อนก็ได้แล้วเราค่อยติดแล้วแต่เราเลยนะตกแต่งก่อนก็ได้แล้วค่อยติดหรือติดก่อนแล้วค่อยตกแต่งได้เอาปากกาเอาสีเมจิกมาตกแต่งได้เอาสีไม้มาตกแต่งได้นะโอเคระบายสีตรงไหนได้แต่ห้ามระบายฟังคุณครูนิดนึงเด็กๆห้ามระบายสีทับตัวเด็กๆห้ามระบายสีทับตัวอักษรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าระบายสีทับตัวอักษรแล้วเราจะไม่เห็นตัวอักษรที่อ่านนะครับได้นะอีกอันนึงเริ่มทำได้เลยใครเสร็จแล้วโชว์ที่หน้าจอให้คุณครูดูกันได้เลยนะโชว์ที่หน้าจออวดเพื่อนๆได้เลยนะครับโอเคคุณครูกำลังทำไปด้วยเหมือนกันเอาสีนั้น
คุณครูครับติดในสมุดเหรอครับใช่ครับติดในสมุดได้เลยมีกาวนี่หนูจะทำติดไหมอ่ะคุณครูว่าเราน่าจะได้ใบงานเดียวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเอาใบงานไข่ไก่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้คุณครูจะทำกิจกรรมอ่านเอาเรื่องด้วยนะครับจับไหมครับอะไรครับน้องครูติดไอ้เหมือนภาพเดิมไหมคะรู้ยังไงรู้ว่าติดอันไหนก่อนก็ได้เมื่อกี้คุณครูแนะว่าให้ติดกรวยก่อนครับให้ติดกรวยก่อนแล้วก็ให้เอาไอศกรีมที่เป็นรูปภาพเนี้ยมาจับคู่ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวคุณยายดูใหม่ก็ได้เดี๋ยวน้องภูดูใหม่ก็ได้นะอันดับแรกเลยคือเราสมมติว่านี้เป็นหน้าสมุดนะครับสมมติว่านี้เป็นหน้าสมุดแล้วก็เราเอากรวยมาติดไว้ก่อนเอากรวยที่ไหนภาพครูเห็นภาพคุณครูไหมเห็นคุณครูไหมเห็นคุณครูต้นมะจันอ๋อเห็นแล้วค่ะเอากรวยมาติดไว้ก่อนนะแล้วก็กรวยนี้อ่านว่าน้องภูดูน้องโชว์ดูหน่อยน้องภูมาเข้าใกล้คุณครูเห็นหน้าน้องภูตอนนี้น้องภูคุณครูถือกรวยอะไรอยู่น้องภูจ๋าคุณครูถือกรวยอะไรอยู่กรวยอะไรกรวยอะไรนี้อ่านว่าอะไรลำไยลำไยใช่ไหมน้องภูต้องไปหาภาพลำไยที่เป็นไอศกรีมแบบนี้มาเป็นภาพลำไยที่เป็นไอศกรีมมาแล้วก็เอามาติดบนกรวยเลยเอามาติดบนกรวยให้เป็นไอศกรีมเห็นหรือยังมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นหรือยังนะครับเห็นแล้วก็เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เลยมันผิดได้ถ้าเราติดกรวยก่อนเนี่ยเราจะติดไอศกรีมสวยกว่าเดี๋ยวถ้าเราติดไอศกรีมก่อนเนี่ยกรวยเราจะไม่ค่อยสวยนะครับโอเคนะน้องภูนะทำได้นะทุกคนทำได้นะน้องบีน่าทำได้แต่ว่าไม่ต้องเรียงลำดับตามเมื่อกี้ได้ไหมอ๋อแล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่ต้องเรียงก็ได้หรือเรียงก็ได้ให้จับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องครับเรียงก็ได้ไม่เรียงก็ได้ครับให้จับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องแค่นั้นครับน้องบีน่ายังไม่ได้ไปงานนะเดี๋ยวให้คุณแม่ทักไลน์คุณครูมาก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์ให้นะครับติดตรงนี้เลยใครที่ยังไม่มีใบงานนะครับให้ทักไลน์ส่วนตัวคุณครูมานะครับติดเลยติดด้วยความมั่นใจไปเลยไม่ต้องกลัวผิดนะครับได้ตั้งนี่ไหนดูสิเอาด้านบนไว้นี่ไม่ใช่ลูกทาสีหมดไหมทาเยอะๆเลยตกแต่งสวยงามได้เลยแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยการตกแต่งคุณครูขอว่าอย่าระบายสีทับตัวอักษรแล้วมาติดขอบกับตรงนี้ใช่เลยคุณยายแล้วก็วิธีการตกแต่งนะครับอย่าระบายสีทับตัวอักษรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ่านไม่เห็นนะครับตกแต่งยังไงก็ได้ตกแต่งนอกเหนือจากภาพก็ได้นะครับตกแต่งนอกเหนือจากภาพใครทำไม่ได้บ้างเอ่ยพูดคุยกับคุณครูได้นะใครเสร็จทาสีไม่กาวท้ายติดเลยทาเยอะๆแล้วเจ็บลูกใช้มือกดกาวสิลูกถ้าลูกไม่ถ้าใครเสร็จแล้วโชว์มาที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเด็กๆอย่าลืมจัดการขยะให้ดีด้วยนะอย่าให้เพ่นพ่านที่บ้านนะครับอย่าให้เพ่นพ่านอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้สวยเลยคาชาสวยเลยคาชาเขียนวันที่ยังเอ่ยเขียนวันที่ในสมุดเรายังกำลังเขียนนะโอเคอย่าลืมเขียนวันที่นะเดี๋ยวเราจะไม่รู้นะว่างานชิ้นนี้เราทำตอนชั่วโมงไหนวันไหนนะครับสวยเลยใครเสร็จแล้วส่งไลน์มาให้คุณครูได้เลยส่งมาทางไลน์ให้คุณครูได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะโชว์ให้ดูตอนนี้รู้สึกเหลืออีกครึ่งชั่วโมงอีกเราน่าจะได้สักใบงานไหมเอ่ยแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเอาใบงานของเรามาอ่านกันนะครับมาฝึกอ่านกัน
วันพรุ่งนี้คุณครูจะมีกิจกรรมอ่านเอาเรื่องด้วยนะครับเขียนไม่เป็นให้เตรียมหนังสือเล่มหนึ่งให้เตรียมหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งครูจะจัดกิจกรรมอ่านเอาเรื่องสระไอไม้มาลายจะอยู่ในเล่มหนึ่งนะครับส่งตัวอย่างไม่ได้ร้ายด้วยครับคุณครูพรุ่งนี้ได้ครับพอดีน่าไม่รู้มีใครจะสอนน้องบ้างหรือเปล่าคุณโบต้องไปทำงานแล้วคุณอ๋อครับโอเคก็คือในหนังสือนั้นเลยในหนังสือที่ใช้เรียนเทอมที่แล้วเลยครับโอ๊ยกาบมือต้นน้ำใช่ไหมเอ่ยน้องต้นน้ำใช่ไหมเอ่ยที่เจ้งเมื่อกี้ครับไม่น่าเป็นห่วงต้นน้ำอ่านได้อยู่แล้วโอเคโอ้ยสวยเลยของน้องปานาสวยเลยโอเคถ้าเสร็จแล้วส่งถ่ายรูปส่งไลน์มาได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับส่งในกลุ่มอัลบั้มส่งงานได้เลย1/1นะส่งในกลุ่มอัลบั้มส่งงานได้เลยเอาลูกระบายสีตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้เลยอย่าระบายทับตัวอักษรนะเดี๋ยวเราจะอ่านตัวอักษรไม่เห็นครับระบายดีๆนะสวยๆไม่ทับตัวอักษรนะลูกอย่าระบายสีเข้าข้างในนะเอาครับเตรียมพื้นผ้าแล้วพี่เก่งรู้อยู่ไหนวะเด็กๆรู้จักลำไยใช่ไหมเด็กๆรู้จักลำไยใช่ไหมลำไยมีเป็นอะไรเอ่ยลำไยเป็นอะไรเป็นผลไม้ผลไม้นะสีน้ำตาลอ่อนมีรสชาติเป็นอย่างไรมีรสชาติเป็นอย่างไรหวานน้ำก็ไม่เคยมีรสชาติหวานใครชอบกินลำไยใครชอบกินลำไยส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาดูใครชอบกินลำไยส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาดูหน่อยหนูชอบกินลำไยครูว่าถ้ากินเยอะเดี๋ยวน้ำตาลจะสูงแล้วก็จะอ้วนได้นะคุณครูว่าโอเคลำไยไถนาไฟกำไรใช่ไหมโอเคมี4คำเด็กๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะอันนี้มันเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง4คำถ้าเราเห็นไม้มาลายนำหน้าพยัญชนะตัวใดเราก็สามารถสะกดคำได้เนาะสะกดคำอ่านได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าอ่านเอาเรื่องเด็กๆยังจะอ่านกันได้อยู่อีกไหมพรุ่งนี้จะอ่านเอาเรื่องสระไอเรื่องของฤาษีตาไฟเนาะเรื่องของฤาษีตาไฟแต่วันนี้จะต้องทำใบงานให้เสร็จก่อนถ้าใครเสร็จแล้วเอาใบงานไข่ไก่ขึ้นมาถ้าใครเสร็จแล้วเอาใบงานไข่ไก่ขึ้นมาคุณครูใบงานไข่ไก่เพิ่งมาใบสีเองไม่ต้องรีบอันนี้ใบงานไข่ไก่ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรคุณครูพูดถึงคนที่เสร็จแล้วเนาะคนที่เสร็จแล้วระหว่างรอเพื่อนเอาใบงานไข่ไก่ขึ้นมาตัดตามเส้นปะได้เลยตัดตามเส้นปะนะตัดตามเส้นปะนะโอเคได้เลยนี่ครับไข่ไก่2อะไรคุณครูคะคุณครูคะต้องเขียนวันที่ใหม่ไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องเขียนวันที่วันนี้เลยเขียนวันที่วันนี้เลยไม่เขียนว่าอะไรอะครับอะไรครับอะไรครับตรงไหนต้องเขียนอะไรอะครับน้ำเขียนเปิดอีกหน้าก่อนครูยังไม่ให้เขียนดีนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยคุณครูให้ทำใบงานชิ้นนี้เดี๋ยวเพื่อนอะไรดูอันนี้ก่อนถ้าทำใบงานครับเขียนวันที่ใหม่ไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องเขียนวันที่ใหม่เขียนวันที่วันนี้น้องต้นน้ำจะถามอะไรคุณครูเมื่อกี้ต้นน้ำจะถามอะไรคุณครูครับคุณครูคะไปงานรูปไข่ไม่ต้องเขียนวันที่ใหม่ใช่ไหมครับไม่ต้องครับถ้าใครเสร็จไอศกรีมแล้วให้เอาใบงานไข่ไก่ขึ้นมาตัดตามเส้นปะก่อนตัดตั้งไว้เลยอันนี้1ชิ้นแล้วก็1 2 3 4 5 5 5ฟองนี้จะเป็น1ชิ้นนะครับเป็นจะตัดให้ขาดนะครับเป็นจะตัดให้ขาดตัดตามเส้นปะนี้ได้เลยดูของคุณครูไปดูของคุณครูปากให้มันติดกันหรอครับครูเดี๋ยวเด็กๆถ้าอยากจะดูหน้าจอคุณครูใหญ่ๆให้กดที่จุด3จุดที่หน้าของคุณครูแล้วก็
กดที่คำว่าพิน PIN กดที่คำว่า PIN มันจะขึ้นหน้าจอคุณครูใหญ่ๆให้ใบงานไข่ไก่จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ค่ะใบงานไข่ไก่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเด็กๆต้องตัดก่อนนะอย่าเพิ่งแปะก่อนใบงานไข่ไก่ก็คือมันจะเป็นชิ้นเดียวก็คือเราจะต้องตัดออกมาเป็น2ชิ้นหมายความว่าที่เป็นไข่ไก่เนี้ย1ชิ้นแล้วก็1ฟอง2ฟอง3ฟอง4ฟอง5ฟอง5ฟองนี้จะเป็น1ชิ้นทั้งหมดในใบงานนี้เราจะตัดออกมาเป็นแค่2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปประกอบกันในสมุดให้ตัดออกมาเฉยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำก่อนก็ได้ไปแต่ว่าใบงานไข่ไก่เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะแนะว่าให้ทำเป็นแนวนอนของสมุดครับรูปเลยในสี่เหลี่ยมไม่ต้องการในสี่เหลี่ยมที่เขียนไม่จะแนะแต่ที่เราไม่ต้องลำใหญ่สี่เหลี่ยมนี่เอ้าตาเราก็ทะลักออกมาอีกแล้วไม่ทำไมมันทะลักบ่อยจังอ่ะครูครับใบงานไข่ไก่ทำแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแนวนอนดีกว่าคุณครูว่านะแต่ว่าเราตัดให้เสร็จก่อนอย่าเพิ่งแปะก่อนนะอย่าเพิ่งแปะลงในสมุดก่อนให้เราตัดกระดาษออกมาให้เสร็จก่อนคุณครูครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมครับพรุ่งนี้จะเป็นอ่านในหนังสือครับไม่มีตัดป่าแล้วครับพอดีพรุ่งนี้ต้นน้ำไม่น่าจะมีคนช่วยแล้วอ๋อไม่เป็นไรต้นน้ำเดี๋ยวพวกนี้จะให้อ่านในหนังสือเหมือนเทอมที่แล้วครับเทอมที่แล้วจะมีให้อ่านคนละบรรทัด2บรรทัดน่าจะให้เรียนคนเดียวได้ผมว่าคือคุณยายอยู่เป็นเพื่อนได้แต่คุณยายมองไม่ก็เห็นแล้วอ๋อโอเคครับพอดีคุณพ่อต้องไปทำงานพรุ่งนี้แล้วไม่มีใครลำบากเลยแต่ไม่เป็นไรผมว่าน้องต้นน้ำอ่ะเห็นเคยหัดเรียนคนเดียวตอนเทอมหนึ่งแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอยู่ผมว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวผมก็จะเรียกอยู่ตลอดน้องต้นน้ำเนาะต้นน้ำน่าจะเรียนคนเดียวได้ใช่ไหมครับใช่ไหมต้นน้ำได้ใช่ไหมเพราะว่าเห็นว่าเรียนคนเดียวแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนะครับโอเคเด็กๆก็ต้องฝึกเรียนคนเดียวให้ได้นะครับเด็กๆต้องฝึกเรียนคนเดียวให้ได้ใช้มีดใช้กันไกลอย่างระมัดระวังนะครับใช้มีดใช้กันไกลอย่างระมัดระวังคนสาวนมาม่าไปเผาศพเสร็จแล้วของน้องครูเสร็จแล้วครับโอ้น้องครูเสร็จหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวน้องครูตัดงานไข่ไก่เสร็จแล้วยังครูเสร็จแล้วแข่งเลยเป็นกอคนแรกเลยครับเป็นกอคนเอเลยครับใบงานไข่ไก่คุณครูแนะว่าให้ติดเป็นแนวนอนของสมุดนะครับให้ติดลงไปเลยให้ติดที่เป็น5ฟองก่อนให้ติดที่เป็น5ฟองก่อนแนวนอนของสมุดแล้วก็เอาไข่ไก่1ชิ้นเนี่ยไปแปะทับที่เขาเขียนว่าทากาวเด็กๆอ่านออกไหมเอ่ยน้องอะไรดีให้ออก้าดีกว่าออก้าออก้าอ่านตรงนี้คุณครูฟังหน่อยที่คุณครูชี้อยู่เนี่ยมันเป็นแนวตรงหัวอยู่ททหารสระอากอไก่สระอาวอแหวนอ่านว่าอะไรเอ่ยทากาวตรงนี้คือทากาวนะครับตัวทากาวเสร็จเอาตรงนี้อ่านว่าไงออก้าอ่านว่าไงไข่ไก่ตั้งๆไข่ไก่แล้วก็สรออะตะตะอะไรเอ่ยสระอันนี้อ่านว่าสระไอสระไอเอาไข่ไก่สระไอเนี่ยไปแปะทับที่เขียนว่าทากาวนะแต่ว่า5ฟองนี้1 2 3 4 5ฟองนี้เด็กๆต้องทากาวข้างหลังแล้วไปแปะในสมุดก่อนแล้วก็เอาคำว่าไข่ไก่ตัวเนี้ยมาแปะทับที่เขียนว่าทากาวอีกครั้งหนึ่งนะโอเคแล้วก็ตกแต่งเว้นที่เป็นบรรทัดไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนตรงนี้เด็กๆคุณครูขอถ่ายงานที่คุณครูทำไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเปิดในสไลด์ดีกว่าจะง่ายกว่านะเปิดในสไลด์รู้คำรู้ความหมายนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมรู้คำรู้ความหมายนะครับเราหมดเวลาตอน 10:45 เนาะ 10:45 หมดเวลาตอน 10:45 เลยครึ่งชั่วโมงอีกไม่ต้องซีเรียสวันคาบนี้เราทำรวดเดียวมากน่าจะชำนาญกันแล้วครับแบบนี้ได้ไหมครับ
ไหนเอ่ยน้องภูโชว์ใหม่ได้ได้เลยได้เลยโอเคได้เลยเดี๋ยวเว้นข้างล่างไว้แบบน้องภูเลยนะน้องภูถือแนวนอนหน่อยน้องภูถือแนวนอนหน่อยโชว์ให้เพื่อนดูตัวใหม่โชว์ใหม่ถือแนวนอนถือให้เป็นสมุดแนวนอนไหนขึ้นอีกไม่เห็นตอนนี้คุณครูไม่เห็นโตขึ้นอีกเชิญอีกมาปิดหน้าตัวเองเลยมาปิดหน้าตัวเองเลยโชว์มาที่หน้าตัวเองไม่ใช่พาหน้าไปปิดเลยเอาสมุดมาปิดหน้า ดึงสมุดขึ้นอีกให้สูงอีกโชว์สมุดให้สูงอีกเปิดการทำงานเองเข้าใจให้สูงอีกไหมดึงขึ้นให้สูงอีกอะสมุดอะให้สมุดสูงอีกมันน้องภูถือสมุดอยู่แบบนี้ใช่ไหมแล้วน้องภูให้สูงอีกไม่ได้ยินใช่ไหมเปิดการทำงาน A อยู่โอเคโอเคน้องภูโชว์สมุดให้สูงอีกได้ไหมเอ่ยดึงขึ้นมาให้สูงอีกโอเคโอเคใช่เหลือโซนข้างล่างไว้แบบนั้นโอเคเลยเดี๋ยวดูของคุณครูนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับคุณครูมีเฉลยซะแล้วเดี๋ยวคุณครูต้องปิดก่อนคุณครูต้องปิดเฉลยคุณครูก่อนยังไงเลยเอาลงได้ยังนะครับเอาลงได้เลยครับโอ้ยขอโทษไม่ได้บอกเอาลงได้เลยเงยขาเลยนะครับเงยขาเลยเหรอเกี่ยวอะไรถือกับมือถือกับมือแล้วถือกับมือเมื่อยขาได้ไงคุณยายพูดคุณยายถามไม่ถูกต้องเลยถือมือเมื่อยขาเลยก็ต้องเดี๋ยวคุณครูขอปิดเฉลยคุณครูก่อนแป๊บหนึ่งนะคุณครูเลยครับเดี๋ยวครูลูกครับเดี๋ยวยังไม่เฉลยติดเสร็จแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามได้เลยติดเสร็จแล้วตกแต่งไข่ไก่เราให้สวยงามได้เลยคุณครูครับผมจะติดอย่างนี้ได้ไหมครับได้เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วได้เดี๋ยวเด็กๆดูหน้าจอครูนะหน้ามันสวยๆอย่าเล่นสีเดียวสีเดียวแล้วเห็นหน้าจอครูไหมเอ่ยจะต้องติดแบบนี้นะเด็กๆไม่ต้องเขียนแบบมาลายมันหายไปตัวนึงแป๊บนึงปิดเฉลยก่อนคุณปิดเฉลยก่อนเด็กๆเขียนคำศัพท์เด็กๆจ๋าติดไข่ไก่เสร็จแล้วติดไข่ไก่เสร็จแล้วคำศัพท์ไปในช่องบรรทัดสมมุติว่าภาพแรกเป็นอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นอะไรช่วยกันตอบภาพแรกเป็นอะไรครับองุ่นเนาะใช่ไหมเอ่ยลำไยคำว่าองุ่นมีสระไอไหมมาลายไหมไม่มีนะต้องเป็นอะไรลำไยลำไยลำไยเขียนแบบนี้ไหมรออำลำโอเคเราอำลำอยู่อะไรนะคุณครูทำให้ดูแค่อันเดียวก่อนนะคุณครูทำให้ดูแค่เป็นหมดโอเคลำไยอันที่สองเป็นภาพอะไรใครจะรู้บ้างทำไรแล้วคำที่สามภาพที่สามเป็นอะไรเอ่ยมีอะไรทำไมครับทำไมเหรอทำไมก็ได้มีอะไรอีกมีอะไรที่ได้ถามไทยถามไทยก็ได้ถามไทยได้มีอะไรอีกเดี๋ยวคุณครูขอแสดงข้อความดีกว่าเนาะภาพที่สามเนี่ยมีหลายคำเลยภาพที่3เนี่ยมีหลายคำเลยคำแรกมีคนบอกมีคนตอบว่าทำไมใช่ไหมภาพแรกมีคนตอบว่าทำไมก็อะไรทำไมแล้วก็อะไรอีกเมื่อกี้ที่ตอบกันไก่ไก่ใช่ไหมไก่ไก่ใจไม่ได้อะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีกถามไก่ถามกำไรแล้วก็มีอะไรอีกกำไรภาพสามนะภาพสามภาพที่สามเนี่ยกลาไอกลาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมภาพที่สามจะเป็นคำว่าอะไรได้อีกบ้างก็เขียนให้เหมือนครูเลยรู้คำคุณครูตอบว่าอะไรแต่ไม่ต้องตามคุณครูก็ได้ไม่ต้องตามคุณครูก็ได้มันถูกหมดนั่นแหละยังไงได้ไหมเอ่ยยังไงไปไหมโดนถูกไปไหมไม่โดนลิงค่ะไปไหมใช่ไหมไปไหมเป็นคำถามใช่ไหมไปไหมโอเค
ให้ดอกไม้ยังไงได้ไหมยังไงยังไงได้ไหมได้ไปดอกได้ไหมอย่างไรอย่างไรได้ไหมได้มีอะไรอีกตอบได้รอลิงคำละอ่ะให้เราเลือกเอาแค่คำเดียวพอนะเราเลือกเอาแค่คำเดียวไปไหน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 เป็นประโยคคำถามกินไหมอะไรอะไรอีกนะอะไรอีกกินไหมกินไหมแต่ไม่มีอาหารนะน่าจะไม่ใช่ไหมเอ่ยแบบนี้ต่อไปคำที่4เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรเอ่ยครูขาไถนาไถนาโอเคไถนาเด็กๆเขียนคำศัพท์ลงไปเลยเด็กๆเขียนคำศัพท์ลงไปเลยนะครับครับเป็นนี้เรียบร้อยว่าเขียนว่าทำไอติมเสร็จแล้วครับโอเคถ้าทำไอติมเสร็จแล้วตัดไข่ไก่ได้เลยตัดไข่ไก่ครับระบายสีที่ไข่ไก่ไหมครับระบายเลยครับระบายได้เลยตกแต่งให้สวยงามระบายได้เลยตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็เว้นบรรทัดเว้นขาวๆไว้ที่ช่องบรรทัดนะไว้เขียนคำศัพท์เขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยลำไยคำที่2ก็คือคำที่2ภาพที่2ที่คุณครูชี้อยู่คืออะไรกำไลกำไลเราเขียนเองเลยนะเราเขียนเองเลยนะภาพที่3เนี่ยมีหลายคำเลยเนี่ยที่เด็กตอบกันมาเมื่อกี้ได้หมดเลยภาพที่4คือภาพที่4ไผ่ภาพที่4คืออะไรภาพที่4คืออะไรไข่นาโอเคโอเคต่อไปไข่ไก่ยังไม่จบไข่ไก่ยังไม่จบไข่ไก่คือต่อไปใช่ไหมมันจะมีคำศัพท์อยู่4คำเด็กๆเขียนตามคุณครูได้เลยนะมันจะมีโซนสมุดว่างๆอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอ่ยใต้ไข่ไก่เราใต้ไข่ไก่เรามีโซนสมุดว่างๆไหมมีไหมครับใช้โซนสมุดใช้พื้นที่ข้างบนก็ได้ใช้พื้นที่ว่างๆใช้พื้นที่ว่างๆในสมุดหน้าที่มีไข่ไก่หน้าที่มีไข่ไก่แล้วเขียนคำหน้าที่มีไข่ไก่นะแล้วก็ทำตามคุณครูดังนี้เลยเดี๋ยวทำตามบนครูนะแป๊บหนึ่งใช้สมุดหน้าว่างๆที่มีไข่ไก่หนึ่งก็คือเขียนคำศัพท์ลงมาเลยหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็คือลำไยเมื่อกี้นะลำไยเดี๋ยวบนครูขอปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงลำไยแล้วก็เว้นว่างไว้นิดนึงแต่งประโยคใส่จุด2จุดแบบนี้เลยใส่จุด2จุดแบบนี้เลยแล้วแต่งประโยคนะให้เด็กๆแต่งประโยคเด็กๆต้องแต่งเองเลยคุณครูจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะรอบนี้แต่งประโยคให้แต่งประโยคนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูขอสร้างคอละอันนั้นอีกอันนึงแต่งประโยคที่มีคำว่าลำไยอยู่นะแต่งประโยคโดยมีคำศัพท์ที่กำหนดให้เราประยุกต์ใช้อย่างกิจกรรมเรียงคำเรียงประโยคเมื่อเทอมที่แล้วได้เลยให้แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้คำที่กำหนดให้ข้อที่หนึ่งคือคำว่าอะไรคุณครูย้ำอีกครั้งหนึ่งลำไยลำไยหมายความว่าภาพอะไรกำไรกำไรนะเด็กๆเขียนกำไรถูกใช่ไหมกำไรสะกดยังไงกำไรสะกดอย่างไรสะกดให้คุณครูฟังก่อนกอมกำกอมกำเลยกอมไรได้โอเคเหมือนเดิมเลยแต่งประโยคแต่งประโยคนะแต่งประโยคแป๊บนึงแต่งประโยคที่มีคำว่าลำไยอยู่นะครับคำที่3เด็กจะเอาคำว่าอะไรก็ได้นะเด็กๆจะเอาคำว่าอะไรก็ได้แต่ว่าในประโยคต้องมีคำศัพท์นั้นอยู่ข้อที่3เมื่อกี้มีหลายคำเลยใช่ไหม
อ่ะคุณครูขอใช้คำว่าอะไรนะคุณครูใช้คำว่าอะไรแต่ว่าเด็กสามารถเอาคำศัพท์อะไรก็ได้ที่เด็กๆ เขียนลงไปเลยนะแต่ให้มีคำศัพท์นั้นอยู่ในประโยคนะครับภาพที่3เนี่ยคุณครูไม่ฟิกว่าจะต้องเอาคำอะไรแต่ต้องให้เป็นคำที่มันเกี่ยวข้องที่พวกเราเสนอกันเมื่อกี้เนี่ยที่พวกเราเสนอกัน1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7คำที่เราเสนอกันมาเนี่ยให้เลือกเอาคำใดคำนึงมาแต่งประโยคนะครับให้เลือกเอาคำใดคำนึงมาแต่งประโยคเริ่มได้เลยนะวันนี้มีงาน2ชิ้นเลยพวกเราชำนาญกันแล้วก็เลยทำไวนะครับคำที่4เมื่อกี้คำว่าอะไรครับคำที่4คำว่าอะไรไถนาสะกดให้คุณครูฟังหน่อยไถนาสะกดให้คุณครูฟังหน่อยไถไถนาไอไม่มาลายถอถุงใช่ไหมถอไอไถแล้วก็นออานานออานาโอเคอาไถนาแล้วก็แต่งประโยคนะครับแต่งประโยคไม่เอว่าถอถุงครับไม่มีไหมไม่มีไหมบอกกันอีกทีถอไอไถถ้ามีไม่เอก็ต้องไถก็ต้องไถไหมถ้าไม่มีนี่ถูกไหมคุณครูว่าถ้ามีผิดไหมผิดไหมเอ่ยถ้ามีถ้ามีอ่านว่าไงถ้ามีอ่านว่าไงไทยนะไทยมันไม่ไทยเลยใช่ไหมถ้ามีไม่เอกต้องอ่านว่าไทยคำว่าไทยไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคต้องไม่มีโอเคถ้ามีก็ลบได้เลยนะถ้ามีก็ลบได้เลยเด็กๆสามารถเอาปากกาเมจิกมาเขียนได้นะครับเอาปากกาเมจิกมาเขียนที่ประโยคได้นะไม่มีปัญหาข้อยาวมากแต่งประโยคคำศัพท์ยาวนิดเดียวหน้าหนึ่งก็ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเรียนจบค่อยทำตอนเย็นค่อยทำตอนเย็นได้โอเคหมายความว่าวันนี้เรามีงานให้ส่ง2ชิ้นใช่ไหมมีไอศกรีม1ชิ้นมีไข่ไก่กับแต่งประโยค1ชิ้นนะครับครูจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนี่มีคนส่งไอศกรีมให้คุณครูดูแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูสักครู่นะเดี๋ยวคุณครูขอสต็อปหน้าจอนะเดี๋ยวโชว์งานไอศกรีมให้ดูก่อนโชว์งานไอศกรีมให้ครูดูเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นเป็นหน้าลายไหมอันนี้จะเป็นของเมาเทนนี่จะเป็นของเมาเทนไม่ต้องรีบส่งก็ได้นะแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วคือให้ส่งเลยจะต้องไม่ต้องเป็นภาระงานอยู่ป.1 ทับ1มาแล้ว ป.1 ทับ1เดี๋ยวคุณครูเปิดของป.1 ทับ1ให้ดูก่อนเป็นอัลบั้มเลยเห็นไหมเห็นไหมครูครับแต่เดี๋ยวเสื้อส่งเซตอันนั้นมาให้หน่อยได้ไหมครับอะไรครับส่งลิงก์ที่เขียนเมื่อกี้ครับที่เป็น powerpoint ครับที่แบบเขียน3ข้อครับ4ข้อไม่เอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครูครับเพิ่งทำไอติมเสร็จเมื่อกี้เองครับโอเคไม่เป็นไรไข่ไก่เป็นการบ้านได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนึงไอตัวนี้ใช่ไหมครับไอตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ทุกอย่างแล้วครับโอ้ยเยี่ยมเลยตกแต่งให้สวยงามได้เลยตอนนี้ระหว่างรอเพื่อนตกแต่งให้สวยงามได้เลยเมื่อกี้น้องที่ถามเมื่อน้องถามอันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าให้ส่งอันนี้ให้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวคุณครูส่งให้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุณครูจะโชว์ผลงานเพื่อนๆก่อนได้ไหมโอเคคุณครูขอโชว์ผลงานเพื่อนๆก่อนนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงคุณครูขอโชว์ผลงานเพื่อนๆก่อนคุณครูขออีกครั้งนึงผลงานเพื่อนๆครับครั้งนึงเมื่อกี้ที่ไว้แต่งประโยคอะไรอ่ะคะแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่เป็นไข่ไก่ครับก็คือในไข่ไก่เมื่อกี้แป๊บนึงครับแป๊บนึงที่เป็นไข่ไก่นะที่เป็นไข่ไก่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเด็กๆจะติดไว้แบบนี้แล้วก็เด็กๆหาพื้นที่ว่างข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ของหนังสือครับของสมุดที่เราติดไข่ไก่เนี่ยครับแล้วก็ให้ใช้พื้นที่ตรงนี้แต่งประโยคโดยที่เอามาเขียนแบบนี้เลยเขียนแบบนี้เลย1 2 3 4ไอ้นี้ไม่ต้องเขียนนะไอ้นี้ไม่ต้องเขียน1 2 3 4ลำไยแล้วก็จุดๆแล้วก็แต่งประโยคเลยแต่งประโยคที่มีคำว่าลำไยแต่งประโยคที่มีคำว่ากำไรแต่งประโยคที่มีคำว่าอะไรหรือคำว่าอะไรก็ได้ที่เราใส่ไปนะครับไอ้หัวแต่งประโยคคำว่าไถนาเข้าใจยังเข้าใจยังสมองกับยอยะแต่งประโยคนะครับโอเคเดี๋ยวโชว์ผลงานเพื่อนๆนะครับเขียนว่า
โอเคนี้จะเป็นของป .1 ทับ1นะครับป .1 ทับ1แต่เองเห็นไหมเห็นไหมน้องเอิญส่งมาแล้วสวยมากน้องออก้าสวยเลยปานาทักษะการระบายสีดีมากตอนนี้ป .1 ทับ1มี3คนนะโอเคต้องดูใครอีกใครอีกมีใครส่งมาให้คุณครูอีกไม่มีแล้วมีของเมาเทนส่งมาแล้วโอเคมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูขึ้นหน้าสไลด์ PowerPoint ให้อีกครั้งหนึ่งโอเคนะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยตอนนี้ตกแต่งให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามแล้วก็แต่งประโยคได้เลยระหว่างรอเพื่อนถ้าใครเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นใจแล้วว่าจะส่งครูแล้วก็ส่งมาเลยนะครับส่งมาได้เลยเด็กๆสามารถเอาปากกาเมจิกเอาปากกาเมจิกมาเขียนได้เลยนะไม่จำเป็นว่าต้องเขียนดินสออย่างเดียวอันนี้คือที่พวกเราเสนอกันมาเนาะภาพที่3เดี๋ยวคุณครูจะส่ง PowerPoint นี้ไปให้ในกลุ่มห้องอีกครั้งนึงแล้วก็ตอนสรุปตอนเย็นให้อีกครั้งนึงเดี๋ยวคุณครูจะเอาผลงานนักเรียนเนี่ยลงด้วยตัวอย่างผลงานตัวอย่างผลงานไอศกรีมตัวอย่างผลงานไอศกรีมตัวอย่างผลงานนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเอาลงให้ใครส่งมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะเอาผลงานลงให้นะครับแล้วก็นี้จะเป็นใบงานใบงานไข่ไก่คุณครูไปแคปหน้าจอใบงานไข่ไก่แป๊บนึงระหว่างนี้ก็ถามคุณครูได้ตลอดนะครับไม่ได้ยินเดี๋ยวคุณครูส่งสไลด์นี้ให้นะครับตอนเลือกคลาสเรียนแล้วเลือกชั้นเรียนแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาอีก13นาทีนะครับเราเหลือเวลาอีก13นาทีเดี๋ยวคุณครูทำขั้นตอนการทำใบงานให้เผื่อเพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนาะจะได้ทำได้ด้วยนะครับโอเคน้องครูขอสต็อปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับมีคนส่งมาให้แล้วด้วยหลายคนเลยตอนนี้ถ้าใครทำไม่ได้นะถามคุณครูได้ตลอดนะครับตอนนี้ที่โรงเรียนฝนตกหนักบ้างบ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยโอก้าค่ะฝนตกเลยฝนตกหนักเลยฝนหยุดแล้วเด็กๆต้องดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าออกไปเล่นน้ำฝนนะเพราะช่วงนี้อันตรายนะครับไปเสร็จแล้วส่งมาได้เลยนะครับลูกนั่นก็ตกัดนี่ไม่อะไรนั่นลูกนั่นไม่เข้าใจว่าคอยข้าวเพื่อนข้าลูกแล้วแม่คุยโทรศัพท์มาแล้วเป็นไงเดี๋ยวแม่เล่นอะไรเด็กตู้
น้องนนมีอะไรจะถามคุณครูไหมเอ่ยเปิดไมค์ไว้ไม่ได้ยินอ่ะคุณครูไม่ได้ยินอ่ะท่านสองแล้วครับครูครับติดอย่างนี้ได้ไหมครับโบนัสโบนัสโบนัสว่าไงโบนัสสองแล้วครับโอเคทั้งสองใบงานเลยไหมทั้งสองใบงานเลยไหมเสร็จใบงานเดียวครับเสร็จใบงานเดียวอยู่เลยครับโอเคได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทำต่อได้เลยทำต่อได้เลยทำต่อใบงานไข่ไก่ได้เลยครูครับติดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณครูไม่เห็นกล้องของชุมพลนะครับชุมพลตอนนี้กล้องมืดเลยปิดกล้องมันปิดกล้องอยู่ครับครับติดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยไม่เห็นได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยแบบนั้นเดี๋ยวให้ดูของเพื่อนแป๊บนึงชุมพลรอดูของเพื่อนนะชุมพลรอดูของคาชาดูของคาชาเนี่ยของคาชาเห็นไหมชุมพลเห็นไหมครับชุมพลเห็นครับติดแบบของคาชาได้เลยโอเคของคาชาสวยมากออกแบบได้สวยเลยใบงานไข่ไก่นะใบงานไข่ไก่ตัวอย่างแบบที่ให้ดูเลยเมื่อกี้ตกแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วนำมาแต่งประโยเหลือเวลาอีก4นาทีมีใครไม่เข้าใจอะไรสงสัยอะไรถามคุณครูได้เลยมีไหมมีใครไม่เข้าใจอะไรบ้างใบงานไข่ไก่มีแต่งประโยคด้วยนะเดี๋ยวคุณครูขอทวนให้อีกครั้งนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคุณครูขออนุญาตไปปิดประตูห้องแป๊บนึงนะพอดีเสียงฝนมันเข้าแบบคุณครูไม่ได้ยินพวกเราเลยค่ะเดี๋ยวอีก3นาทีเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ก่อนนะโอเคใบงานไข่ครับใบงานไข่ไก่นะใบงานไข่ไก่ก็คือใบงานตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราตัดตามรอยปะใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็เอาไข่ไก่นี้มาประกอบกันใช่ไหมแล้วก็มันจะได้เป็นรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมครับใครได้รูปแบบเหมือนคุณครูก็คือถูกต้องนะครับแล้วเขียนคำศัพท์ลงไปเขียนคำศัพท์ลงไปภาพที่3เนี่ยที่เด็กๆเสนอกันว่าจะเป็นคำอะไรได้บ้างใช่ไหมเนี่ยคุณครูพิมพ์ให้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อได้คำศัพท์แล้วนะเราเขียนเราหาที่ว่างๆของในสมุดเนี่ยหาพื้นที่ว่างๆในสมุดนะมาเขียนเป็นหนึ่งลำไยจุดๆแล้วก็เอาคำเอามาแต่งประโยคให้มีในประโยคเนี่ยให้มีคำว่าลำไยสองกำไรในประโยคให้มาแต่งประโยคแล้วก็ในประโยคให้มีคำว่ากำไรสามอะไรเอามาแต่งประโยคใช่ไหมสี่ไถนาเอามาแต่งประโยคเหมือนกันเลยอ่ะใบงานไข่ไก่จะจบเพียงเท่านี้ดังนั้นวันนี้มี2ใบงานก็คือใบงานไอศกรีมที่จะต้องส่งให้คุณครูแล้วก็อันที่2ก็คือใบงานไข่ไก่นะครับแล้วก็แต่งประโยคในใบงานนั้นโอเคมีใครไม่เข้าใจอะไรสงสัยอะไรถามคุณครูได้เลยครับสายคำครูว่าตั้งแนวนอนหรือว่าตั้งแนวตั้งครูครับกำไรติดไหมครับแนวนอนครับไข่ไก่คือแนวนอนนะครับใบงานไข่ไก่ติดแนวนอนน้องชุมพลว่าไงครูครับ4อย่างนี้ติดไหมครับสี่อย่างอะไรเอ่ยไอศกรีมไหมไอศกรีม
ช่ไหมครับใช่ไหมครับชุมพลใช่ครับเมื่อกี้ไปงานไอศครีมเนี่ยคุณครูเปิดตัวอย่างของเพื่อนให้ดูแล้วอาจจะดูตัวอย่างของคาชาน้องชุมพลเห็นไหมเนี่ยคาชาก็คือเอาภาพกับคำศัพท์เนี่ยมาจับคู่กันให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับชุมพลเข้าใจครับเอาภาพกับคำศัพท์มาจับคู่ให้ถูกต้องแล้วก็แปะลงไปในสมุดตกแต่งให้สวยงามเข้าใจนะโอเคค่ะมีอะไรอีกมีอะไรประเด็นหนึ่งคุณครูขอดูไข่ไก่เหลืออีกหนึ่งหน้าที่คุณครูขอดูไข่ไก่รอบนึงนะครับครับไข่ไก่ก็คือหน้าสมุดแนวนอนนะครับหน้าสมุดจะเป็นแนวนอนครับหนึ่งครับหนึ่งครับหน้าสมุดจะเป็นแนวนอนติดไปเลยครับไข่ไก่ปลาหน้าส่งแล้วค่ะโอเคหน้าสมุดจะเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็หาพื้นที่ว่างๆหาพื้นที่ว่างๆเดี๋ยวแป๊บนึงหาพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไป4คำเป็น4ข้อเอามาแต่งประโยคครับหาพื้นที่ว่างๆในสมุดหน้านั้นเลยเอามาแต่งประโยคครับโอเคนะเดี๋ยวคุณครูจะส่ง PowerPoint ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้ไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคาบนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันวันพรุ่งนี้กับกิจกรรมอ่านเอาเรื่องเตรียมหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มหนึ่งนะครับหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มหนึ่งครับขอดู PowerPoint อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้ได้ไหมครับคุณครูส่งไปให้ทางไลน์นะครับครับโอเคคุณครูส่งไปให้ทางไลน์พรุ่งนี้เตรียมหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มหนึ่งนะครับหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเด็กๆไม่ต้องออกจากห้องนะครับรอเรียนคาบต่อไปได้เลยเด็กๆไม่ต้องออกจากห้องนะรอเรียนคาบต่อไปได้เลยรู้สึกว่าคุณครูน่าจะโอเคขอบคุณสวัสดีขอบคุณสวัสดีขอบคุณสวัสดีคุณครูขอออกจากห้องแล้วนะครับอาจารย์ทำอะไรอยู่กินน้ำมันเล่นแล้วปานาทำอะไรอยู่อ่ะก็ขอแอบเล่นเกมก่อนเล่นเฉยๆคือแอบเล่นเกมมาแอบเล่นเกมวินนี่เวิร์ดบ็อกอาร์ตเล่นเกมเอาบัตร AEIOU เอาปีมาเล่นเอาปกอีกเหรอเล่นวินนี่เวิร์ดบ็อกอาร์ตดีกว่าคนหนุกเปิดได้เลยกับเพื่อนหมู่บ้านวันนี้จะเอาด่านอะไรดีโอ้จำได้ว่ามีด่านนี้ที่เราสร้างบ้านได้เสร็จเองโอ้อะไรคือบ้านที่สองภาษาอังกฤษก็ไม่มาได้มั้ยอุ้ยมีแมปด้วยอุ้ยมันสกิดเกมโอ้มีแมวกับโปเกมอนด้วยเฮ้ยเอามาสกิดเกมกันเขียนชัดเลยก็ปิดมีหน้าบอกบอกอยู่ก็เป็นสกิดเกมตอนนี้ขอมือข้างซ้ายBong an, Uni, Eiyou, Yuyu,
ล้วก็เต่าอเล็กไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ด้วยเหรอเต่า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 เ